คือเรื่องนี้นะครับเรื่องมันเกิดที่ชลบุรีนะครับแล้วมันจะขยายไปถึงสำนักงานไซเบอร์นะครับนะแต่ว่าประเด็นเนี่ยนะครับนะวันนี้ผมก็ต้องกลับเรียนว่าในฐานะผมเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนสืบสวนนะครับเราไม่ใช่คู่แย่งใครนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องตำรวจจับตำรวจนะครับนะเพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเป็นเรื่องตำรวจจับตำรวจนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆออกมาเองแหละครับว่าใครเกี่ยวข้องบ้างนะก็ต้องเรียนตรงว่าในเรื่องของคุณชัยยะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบนะครับเราจะไปมองคุณชัยยะว่าเป็นคู่ขัดแย้งนะเราต้องมองว่าเขาเป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบนะเพราะฉะนั้นในการทำงานของเราเองวันนี้นะเราทำ อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ทำแบบมืออาชีพนะเพราะฉะนั้นใครจะตรวจสอบเราก็ตอบคำถามได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยึดหลักอย่างนี้นะครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือรีบดำเนินคดีรีบสาสางสำนวนให้เสร็จนะครับแล้วก็ปิดคดีให้ได้นะครับส่วนระหว่างทางเนี่ยใครจะตรวจสอบก็ตรวจสอบไปนะครับแต่การตรวจสอบนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถตอบคำถามได้หมดเพราะเราดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมตำรวจทุกคนนะแต่อยู่บนพื้นฐานของหลักความยุติธรรมหลักความเป็นจริงนะครับก็คือทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายทำตรงๆง่ายๆส่วนลูกน้องผมก็ตามนะครับก็ต้องกล่าวเรียกว่าลูกน้องผมเองนะถ้ามีพยานฐานนะถ้าพบว่าเป็นผู้กระทำความผิดนะครับถึงแม้ว่าอยู่ในชุดทำงานเนี่ยนะครับนะก็ต้องสองเท่านะครับผมก็ต้องเรียนตรงว่าถ้าเป็นลูกน้องผมเองนะครับที่ดูแลกันมาที่ช่วยเหลือมาแล้วเอามาทำงานนะครับส่งเสริมจนเติบโตมาทุกวันนี้นะครับถ้าไปทำผิดซะเองนะครับนะไม่ใช่เพียงเฉพาะดำเนินคดีอาญาแล้วสั่งช่วยการนะครับจะให้ออกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าคนอื่นเนี่ยอาจจะยังไม่ออกแต่ลูกน้องผมเนี่ยต้องให้ออกไว้ก่อนนะเพราะถือว่าอะไรครับเลี้ยงดูมานานแล้วฟูมฟักมานานนะครับนะถ้ายังถ้าผมทำแบบนี้ถ้ายังทำนอกจากแบบที่ผมทำนะฮะก็ต้องเว้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรในส่วนคุณอัจฉริยะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คุณอัจฉริยะเขาดำเนินการก็เป็นเรื่องการตรวจสอบเราอย่าไปมองเขาเป็นศัตรูนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็รีบทำสำนวนให้เสร็จนะครับเพราะอย่าลืมว่าเรามีอีกหลายคดีนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราปิดคดีแอมไปแล้วนะก็เดี๋ยวเราต้องมาไล่เราต้องมองเป็นเรื่องบวกนะครับนะการตรวจสอบเนี่ยวันนี้อย่าว่าแต่คุณอัจฉริยะทุกอย่างเราก็ต้องรับการตรวจสอบหมดนะครับแม้ว่าจะเป็นออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแต่ว่า เราก็ต้องตั้งหลักว่าเราต้องเดินทางไปให้ถึงการปิดคดีให้ได้นะเพื่อจะให้สังคมเห็นว่าเงินอยู่ไหนนะทรัพย์สินอยู่ไหนนะครับใครร่วมกันทำผิดบ้างนะครับนะเพราะนั้นเอาตัวบอยมาได้หรือเปล่านะครับนะแล้วสุดท้ายเนี่ย เราต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ว่าตำรวจมีแค่ไหนนะครับแล้วคนนอกมีแค่ไหนนะคือแค่นี้เองนะครับส่วนใครจะตรวจสอบยินดีเลยไม่มีปัญหาครับจะไม่มีการตรวจจะไม่มีการฟ้องกับนายอัจฉริยะใช่ไหมครับอ๋อไม่ฟ้องครับไม่ฟ้องส่วนตัวก็รู้จักอยู่แล้วนะครับคุณอัจฉริยะเขาก็เอาคดีหลายคดีมาให้ผมทำนะก็วันนี้เขาก็ถือว่าเขาเป็นพลเมืองนะครับเป็นภาคประชาสังคมที่ตรวจสอบนะครับเขาก็เอาคดีหลายคดีมาให้ผมทำยิ่งเขามาบอกว่าลูกน้องผมเนี่ยผิดเนี่ยยิ่งชอบนะครับเพราะว่าลูกน้องผมก็ต้องตรวจสอบนะครับไม่งั้นเราจะไปตรวจสอบคนอื่นได้ยังไงถ้าลูกน้องเราไม่ตรวจสอบนะแต่ถ้าตรวจสอบแล้วลูกน้องเราไม่ผิดเราก็จะผ่านการตรวจสอบนั้นไปได้นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องชัดเจนนะครับถ้าทำแบบนี้นะโอเคครับครับโอเคเคลียร์ในส่วนของเมื่อวานที่คุณอาโบครับครับครับชุดที่เข้าไปเนี่ยเขาปรับอ้างว่าอ้างตัวเป็นลูกน้องท่านเป็นทีมที่ทำคดีเรื่องใช่ใช่เขาได้พฤติการที่ต้องท่านตรวจสอบไปยังว่ามันเข้าผิดพรบคนหายไม่ครับผมตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วนะครับนะก็ชุดทำงานเนี่ยหนึ่งเป็นชุดที่มีอำนาจต้องดูว่าเขามีอำนาจไหมนะหนึ่งเขามีอำนาจหน้าที่เพราะว่าเขามีชื่อในคำสั่งที่ท่านผบ.ตร.แต่งตั้งนะครับนะอันนี้ต้องดูว่าในการทำงานเนี่ยต้องดูว่ามีอำนาจหน้าที่ไหมอันนี้เขามีอำนาจสองในการดำเนินการของเขาเนี่ยตรวจสอบแล้วเขาก็ทำถูกต้องนะครับเขาไม่ได้ไปข่มขู่อะไรต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนการที่คุณโบมากล่าวหาต่างๆเนี่ยก็สามารถไปแจ้งความร้องทุกข์ได้เลยนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยหลังจากเราจับกลุ่มคุณโบตามหมายจับแล้วนะไปถึงสภ.คูคตนะคุณอัจฉริยะเขาก็โทรมาหาผมว่าจะขอประกันผมให้ประกันนะคืออย่างนี้สิทธิ์คืออย่างนี้จับเนี่ยต้องจับเต็มที่นะครับแต่ถ้าสิทธิ์ของเขาเนี่ย
ถ้าเขาจะขอประกันเราก็ให้ประกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเราต้องตั้งหลักว่าวันนี้เราเป็นตำรวจเนี่ยเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งใครนะครับหรือผู้การชนเหมือนกันนะเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งเขาหรือจะไปตั้งประเด็นว่าต้องเอาเขาให้ตายไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าเราทำไปตามพยานหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องหลีกหนีจากความเป็นคู่ขัดแย้งเราเป็นผู้รักษากฎหมายแต่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะครับเราเพียงแต่ทำไปตามกฎหมายทำแล้วก็ทำให้ชัดเจนทำให้เสร็จนะครับเราเริ่มต้นต้องจบได้เหมือนคดีแอมเนี่ยเริ่มต้นต้องจบนะวันนี้คดีแอมเนี่ยรายละเอียดมันเยอะมากนะครับบัญชีอย่าลืมนะครับบัญชีแอมเนี่ยบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีประมาณ 3-400 บัญชีนะแต่เราใช้เวลาประมาณเดือนกว่าเองนะสามารถจบคดีได้นะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจของพี่ๆน้องๆทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นก็เหมือนกันนะอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ยังมีไม่รู้ว่าวันหน้าจะมีอะไรคดีขึ้นมาอีกนะเพราะเมื่อเกิดคดีต้องรีบจบให้เร็วนะครับนะก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นนะครับ